องตีท้ายครัวฮัลโหลเปลี่ยนชุดอีกแล้วค่ะเพราะว่าชุดทำครัวนะคะก็จะต้องเปลี่ยนเป็นให้อาหารน่ากินขึ้นนี่จะสาธิตการทำวันนี้โอเคละทำกับข้าวค่ะเมนูของคุณวันนี้คุณจะทำเมนูอะไรเมนูนี้ชื่อว่าอมไรซ์มันคือข้าวห่อไข่โอเคไหมคะเป็นละทำเป็นสิคะอ่ะโอเคไข่อยู่นี่แต่วันนี้กระทะที่เราเลือกใช้นี่เป็นกระทะที่มีผิวเคลือบกันติดครับเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรเวลาคุณผัดส่วนผสมเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกระทะลูกสาวไปไหนเนี่ยวันนี้ลูกไปอยู่จีนแล้วไงแล้วมีใครคุยด้วยไหมถ้าลูกสาวไม่อยู่เนี่ยไม่มีก็คุยกับข้าวกับของไปก็เหงาเลยสิลูกไม่อยู่ไม่เหงาแล้วปีแรกๆอะค่ะเหงาแล้วนางไปอยู่เมืองจีนกี่ปีอะนางอยู่15ปีอะนางเรียนอะไร15ปีนางเรียนหมอ6ปีแล้วก็อีก6ปีก็ต้องแบบว่าเรียนแบบเฉพาะทางก็จบก็แม่ก็จำมันไม่ได้แล้วล่ะข้าวใส่ไข่ด้วยตัวนั้นข้าวห่อไข่ข้าวห่อไข่ rice om rice มาอันนี้ล่ะว้าวเมนูนี้น่ากินจังเลยรู้ป่ะครับอันนี้ล่ะครอบครัวมีกี่คนครับพวกคุณสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้นะคะเป็นครอบครัวของร้านลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นชื่อว่าไทกิไทกิคุณไทกิแล้วคุณไปรู้จักคุณไทกิได้ไงอ่ะไทกิเนี่ยเขาก็คือเขาดูแลร้านนี้เขาเป็นเจ้าของร้านเลยล่ะเสร็จแล้วเขาก็เซ้งให้พี่ผัดทำต่อแต่สูตรอาหารทั้งหมดเนี่ยคุณไทกิเล่าแล้วกันเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบว่าสไตล์ทางแบบภาคใต้อะครับผมแล้วคุณมีพนักงานกี่คนโอ้พนักงานเราเยอะกี่คนเห็นมีอยู่คนเดียวทั้งร้านเนี่ยใครกี่ใครกี่เดินมาเดินมาอาคิมเดินมากุ้งเดินมาไปสิแนะนำญี่ปุ่นสวัสดีคือเริ่มมาด้วยกันนี่มีอยู่3คนทั้งร้านมีเท่านี้แล้วก็ดิฉันอีกคนนึงแนะนำตัวนิดนึงกุ้งทำหน้าที่อะไรบ้างชื่อกุ้งนะคะทำหน้าที่ทุกอย่างเลยในงานนอกจากพี่พาทำไมคุณชอบนะบอกว่ามันเหมือนไม่แบ่งอ่ะให้คิมพูดบ้างให้คิมพูดบ้างคิมทำอะไรบ้างบอกเขาที่ลูกทุกอย่างเหมือนกันคิมนะครับก็ทำทุกอย่างเหมือนกันครับผมฉันจะบอกอย่างนี้เธอจะเอาคนเพิ่มไหมเอาคนเสิร์ฟสัก3คนเอาพ่อครัวอีกคนแต่ติ๊บเธอจะถูกกระจายหมดเลยนะพวกมันเลยบอกไม่เป็นไรครับพวกผมทำกันได้ครับอันนี้มาทีมทำไมถึงยอมอยู่กับพี่ผัดอ่ะก็คือผมอ่ะรักคุณผัดนะครับผมแบบคุณผัดใจดีครับผมมีอะไรก็เป็นกันเองครับผมชอบซื้อของมาฝากชอบซื้อของมาฝากบอกแล้วขอบคุณครับขอบใจมากเลยไทกิจ๋าทำมิกไฟต่อค่ะคุณทำไมต้องทำทุกอย่างเยอะแยะเนาะขยันคุณเออขยันทำซะครั้งสุดท้ายก่อนอัลไซเมอร์ทำเยอะๆ อ๋อเก่งอ่ะแล้วก็ไปรู้จักกับคนนู้นคนนี้เนาะเออชอบเออพวกเพื่อนๆคุณเข้ามาอุดหนุนไหมครับพวกคุณก้องปิยะพวกคุณลุกพานุเดชพวกอะไรพวกเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยมาอุดหนุนมากินแชร์มาอะไรกันตลอดเวลาเลยในร้านนี้นะแล้วก็เลิกกันอุ้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยเออเออมาฟังว่ะแล้วเลิกเนี่ยทำเสร็จก็2-3กลับใช่ไหมมีอยู่วันหนึ่งคุณดารณีนุชวันเผยนางก็บอกว่าให้ไล่ลูกค้าออกให้หมดเลยเออนางจองร้านแล้วนี่ฉันก็โอเคทุกคนออกหมดแล้วนางเอาลูกโป่งมาเยอะมากเลยอ่ะลูกโป่งนางก็เอามาอย่างเงี้ยลอยติดอยู่ในร้านเต็มเลยแล้วก็ฉลองวันเกิดกันอย่างมีความสุขเลิก3ทุกคนก็แยกย้ายกลับฉันก็หูลูกโป่งเต็มร้านเลยก็ดึงลงมาใส่มือไว้เงี้ยแล้วก็ออกไปหน้าร้านออกไปที่ถนนเพราะตอนนั้น3แล้วรถหน้าถนนไม่มีเขาบอกว่าขอให้ดารณีมีความสุขนะฉันจะปล่อยลูกโป่งไปบนฟ้าปล่อยลูกโป่งก็ลอยปุ๊บไปเจอไอ้นี่หม้อแปลงไฟระเบิดตรงนี้ไฟออกมาบุ๊บแล้วเนี่ยถนนอย่างเงี้ยเห็นไฟกันทีไฟดับเห็นกับตาเลยจะประหลาดบุกน่ากลัวมากนี่แล้วเล่ากลัวการไฟฟ้าก็ไม่มาจับเลยที่เล่านี่จะบอกว่าอย่าปล่อยลูกโป่งแบบนี้ขึ้นเด็ดขาดเพราะเราไม่รู้ขอให้เดลลินุจงมีความแล้วดับนี่นะถนนดับอย่างนี้เนี่ยระเบิดแบบไม่ได้ระเบิดอย่างนี้นะ explore ฉันวิ่งนะแล้วนี่เนี่ยมันเป็นทางเข้าคอนโดเราใช่ไหมฉันอยู่กับน้าตอนนั้นแล้วก็อยู่กันตลกแกสองคนอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้ยนี่เป็นเราโอ้โหเด็กเขาเป็นเรา
ถนนมืดๆไฟดับดับแล้วทำยังไงคุณลองเองสักพักมันติดมันติดเองเขาเรียกไฟเฮาส์เนาะแบบไฟสำรองนั่นแล้วก็ไปอยู่จับมือกับน้าแกแล้วกูเฮ้ยทีนี้ไม่เป็นไรอันตรายแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรน่าผมเฮ้ยแต่ดีนะเป็นอุทาหรณ์มากเลยว่าไม่เคยรู้ว่าจะปล่อยลูกโป่งไปถ้าปล่อยลูกโป่งให้ขึ้นไปให้เลยลงโล่งลงกินกินกินด้วยพูดด้วยนี่ลูกสาวนางจะต้องไปเรียนตั้ง15ปีเรียนที่ไหน15ปีไปอยู่เมืองจีน15ปีชื่ออะไรนะน้องน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อ JR ค่ะทำไมไปทำอะไรตั้ง15ปีก็ไปแล้วตอนนี้ปีจบปี2แล้วค่ะที่เมืองจีนก็ไปเรียน General 6ปีเนาะแล้วก็ไปต่อเฉพาะทางอีกเบ็ดเสร็จก็15ปีลูกนางเป็นหมอลูกนางเป็นหมอสาธุขอให้ลูกได้เป็นอย่างใจเป็นอยู่แล้วล่ะแหมเพิ่งปี2ไม่ได้การเลือกเรียนที่เมืองจีนด้วยใช่มั้ยเมืองจีนทําไมหมอเก่งมากที่เมืองจีนเก่งสุดๆทําไมต้องให้เรียนที่เมืองจีนสอบได้เขาบอกว่านางเป็นคนเลี้ยงลูกเก่งเก่งลูกเก่งคือยังไงคุณป้าบอกแล้วมาคุณเลี้ยงลูกยังไงถึงลูกเป็นเรียนเป็นหมอก็ไม่หรอกค่ะก็เลี้ยงปกติแหละค่ะก็บอกเขาว่าคนเรามีหน้าที่แค่นั้นเองสงสารนางอ่ะเวลานางตีลังกาเมื่อก่อนนางตีลังกาจําได้ไหมแล้วลูกมองแบบยังเหรอเต็มลูกมองแบบว่าลูกยัง10 13 12อะไรเงี้ยนะต้องทำอ่ะเนาะดูแลนางชอบไงนางชอบปีนางชอบปีแล้วกันตอนนี้ไม่อยากเลิกแต่ต้องเลิกเพราะกระดูกข้างนี้ขยับข้างนี้นางแคร็กนี่จากการตีลังกาตีลังกานี่เปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนชื่ออีกไหมคิดค่ะว้ายกี่รอบแล้วอ่ะดีใจดีตอนนี้ดีใจอยู่ใช่ไหมตอนนี้ชื่อดีใจดีดีดีเกิดมาชื่ออะไรเลยเกิดมาชื่อนิรุบลยากเนาะนิรุบลพี่ผัดว่ามันเรียกยากไงเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นโอ้จำไม่ได้อะเยอะเปลี่ยนมาเป็นสิมันมีที่มาหมดเนาะเปลี่ยนมาเป็นสิริมาก็คือสิริอ่ะมีสิริมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นพรทวีอยากได้พรช่วงนั้นอยากได้เงินเยอะๆอยากได้อะพรทวีแล้วดีใจคืออะไรดีใจคือตอนนี้มันเป็นอายุแล้วก็เลยอยากชื่อเขียนง่ายชื่อดีใจเขียนง่ายเขียนได้เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่เขียนยังไงอ่ะบอกกันใหม่ซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยพี่คือชัดเจนสุดชื่ออะไรดีใจแล้วดีอ่ะดีๆก็เนี่ยเขียนง่ายไงง่ายๆไงง่ายความหมายง่ายตั้งเองเพราะนางคิดเองไม่ได้มีอาจารย์ปุ๋งอาจารย์เปลี่ยนผมว่ามีใครกล้าตั้งให้คนแบบนี้หรอจริงๆยังไม่ได้ชื่อนี้ด้วยนะไปที่เขตอ่ะบอกว่าขอชื่อนางดีนามสกุลดีสั้นๆอย่างนี้เลยนางดีไม่ให้ดีดีอย่างนี้เลยเนอนางดีนะคุณดีทำไมอ่ะคือเขาบอกว่ามันชื่อกันนามสกุลเหมือนกันแล้วมันสั้นมึงหรือไงดีก็ดีมากงี้ไม่ได้เหรออ๊ะอย่าเพิ่งไปแนะนำนางเดี๋ยวนางเปลี่ยนอีกเดี๋ยวนางไปเปลี่ยนอีกนี่นางเริ่มคิดแล้วมีโครงการไหมมีเห็นไหมล่ะแต่ชื่ออะไรอ่ะอยากชื่อหวานหวานอย่างเช่นอยากชื่อหวานหวานหวานเลยยังไงอ่ะหวานหวานก็ชื่อหวานหวานโอ้ยนางสาวหวานหวานอย่างเงี้ยเหรอนางหวานหวานมีแหวนแหวนแล้วมีหวานหวานนามสกุลอะไรหวานหวานนามสกุลยังหาไม่ได้หวานหวานเจี๊ยบมาเจี๊ยบหวานหวานเจี๊ยบพ่อเหอะช่วงนั้นเรื่องคุยอีกนะอยากรู้ว่าจริงๆแล้วภาพหลังฉากที่ก่อนที่เห็นเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้เขาเป็นคนขึมขึมหรือเปล่าหรือบางคนเป็นนะเราว่าเขาจีนเนียสเหรอนายเป็นคนเชิญอ่ะช่วงหน้าพอล็อกปุ๊บถ่ายเป็นวิดีโอผัดไทยล็อกบ้านแล้วปั๊บแล้วลงไปที่จอดรถล็อกบ้านหรือยังกดโทรศัพท์ดีกว่าดูผัดไทยเขาล็อกบ้านแล้วสบายใจรีดพี่อ่ะไปงานศพคุณพ่อพี่ท็อปดีใจดีๆมันส่งดีใจชอบตายเลย